ราจะต้องทำนะหน้าบ้านจะได้สะอาดแล้วก็เนี่ยกวาดให้ข้างบ้านเขาด้วยนะข้างบ้านเขาไม่มีเวลาเราก็ทำให้เขาก้อนหินลมแรงนิดนึงนะครับจะดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมว่ามันน่าจะประมาณ15ทีได้เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็พุทโธไปด้วยนะพุทโธพุทโธบอกว่ากวาดวัดมันก็เหมือนกวาดวัดนะครับทำไว้ใครไม่ทำเราก็ทำให้เขานะครับบ่นไม่ได้บ่นนะมีความสุขออกกำลังกายไปด้วยตอนเย็นวันนี้ขยะเขาจะมาเก็บนะครับตอนคืนเราจะได้ทิ้งไปเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปมันกวาดอีกทีเรียบร้อยกองไว้ก่อนเรามากวาดให้เขาด้วยนะเห็นแล้วมันรำคาญอ่ะเอาแค่นี้พอนะแค่ซ้ายขวามันอยู่ในร่องมรณานุสติเราจะกวาดเป็นคืนสุดท้ายก็ได้คืนนี้เราจะตายก็ได้นะอย่างน้อยคนก็นึกถึงเราถ้าเราตายไปไป
อันนี้มันของเก่าแล้วก็อะไรมันยังไม่เต็มเมื่อวันอาทิตย์มันเต็มแล้วก็ทิ้งทีเดียวมันจะไม่ต้องเปลืองถูกติดดินเดี๋ยวเราไปใส่ต้นไม้โคต้นไม้เราไม่ทิ้งไปนี่สรอให้เรียบร้อยแค่นี้ก็สะอาดแล้วครับทำความดีง่ายๆเอ้ยทำความชั่วง่ายๆนะชั่วมากเลยนะเสียบไปทำให้คนอื่นเขาเก็บนิดนึงตกเก็บตกปึ๊บน้อยตรงนี้หน่อยนึงปึ๊บต่อไปนี่เรียบร้อยอันนี้เราก็ไปใส่ที่ต้นไม้เป็นปุ๋ยนะครับนี้เราก็จะทิ้งขยะเรียบร้อยนะครับทำความชั่วง่ายๆไม่ยืดต้องมัดถุงเพื่อให้ขยะเขาเอาไปทิ้งเรียบร้อยต้องทำยาต้องวางให้เรียบร้อยปึ้งเอ๊ะทำไมล้อมันหลุดอ่ะมันลากจนล้อหลุดแล้วขยะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับการทำความสะอาดของผมทำความชั่วก่อนตายทำนี้เป็นชีวิตจิตใจวันอาทิตย์วันพุธวันไหนที่มันมีใบไม้เยอะเราไม่ทำบ้านเขาบ้านคนอื่นเขาไม่ทำหรอกครับเขาก็ขอบคุณเรามานะครับง่ายๆเสร็จแล้วเราก็มาล้างมือล้างมือแล้วนะลดต้นไม้ด้วยนะครับขอบคุณทำความดีง่ายๆนะซอยมันจะได้สะอาดหน้าบ้านจะได้หน้าหมอนะครับ ไม่ได้โชว์ว่าเราทำดีอะไรหรอกประดับชั่วแต่ทำตามผมนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรักต้นไม้ให้มากๆปลูกต้นไม้ให้เยอะนะครับมันจะช่วยฟอกออกซิเจนให้กับโลกใครรักโลกมากใครรักก็จะไม่มาขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับคนมันโคตรแก่แล้วนะแก่แล้วโคตรลืมดูดิหน้าบ้านตัวเองไม่เก็บดูดิเนี่ยแก่แล้วนะเนี่ยหลงลืมตายมาเลยโอ้โทษขอโทษปุ๋ยพ่อแม่ลืมได้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นปุ๋ยไปลืมบ้านแล้วเนี่ยบ้านจะเช่าเขาไม่ซื้อ
เพราะว่าตายไปแล้วมันก็ไปไม่ได้เช่าวลิปะจะได้ไม่ต้องไปภาระเสร็จแล้วเราก็ส่วนคือโลกนี้ใครก็เป็นรับมรดกต่อไปหรือยึดติดมันมากนะครับเห็นหลายๆคนก็ตายจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรเยอะนะครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าให้มรณานุสติอย่าประมาทความตายนะครับโอเคขอให้คนโชคดีอีกครั้งหนึ่งมีความสุขความเจริญสวัสดีครับอาจยังมีเราได้ใช้ตามใจแต่กำลังหมดไปหยุดทุกเวลาหากยังใช้พลังงานไม่รู้คุณค่าพรุ่งนี้เราจะเป็นเช่นไรแค่เพียงคิดก่อนใช้ยังรู้